ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทดสอบลองแสงไฟฉายทั้งหมด2รุ่นให้ทุกคนดูกันนะครับและแน่นอนครับเมื่อมี2รุ่นเราก็จะทำการเปรียบเทียบให้ทุกคนดูด้วยคลิปนี้นะครับผมถ่ายทำโดยการใช้กล้อง GoPro นะปกติผมจะใช้ตัว Sony A7C นะครับแต่วันนี้ก็มาลองใช้กล้อง GoPro ดูสาเหตุที่คลิปนี้ลองใช้กล้อง GoPro นะครับเพราะว่าเลนมุมกว้างซูเปอร์ไวด์ของ GoPro นั้นค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็จะสามารถเก็บสปิลแล้วก็ลักษณะแสงของไฟฉายทั้ง2รุ่นที่เราจะทดสอบในวันนี้ได้น่าจะครบถ้วนแล้วก็เก็บหมดนะครับด้วยมุมกล้องที่กว้างของเขาครับทุกคนไฟฉายที่ผมจะนำมาทดสอบลองแสงแล้วก็เปรียบเทียบกันในวันนี้ทั้ง2ตัวนั้นอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งขวามือจะเป็นจากค่ายโอไลท์นะครับM2R Pro Warrior นะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,800 ลูเมนระยะส่องไกลสุดอยู่ที่300เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของผมจะเป็นจากค่ายแซนสกายนะครับรุ่น P20 ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,600 ลูเมนครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่240เมตรนะครับจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีแสงที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วก็ระยะส่องใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโอไลท์นั้นตามสเปคอาจจะสเปคดีกว่านิดนึงนะครับทั้งค่าความสว่างแล้วก็ระยะส่องไกลเพียงแต่ว่าในการใช้งานจริงนั้นทั้งคู่จะทำได้ดีขนาดไหนหรือแตกต่างกันขนาดไหนเราจะมาทดสอบกันในวันนี้นะครับนี่คือแสงธรรมชาติแล้วนะครับก็จะมีแสงรบกวนจากไฟถนนนะครับซึ่งก็ไม่ส่งผลกับการทดสอบแสงของเรานะคราวนี้ผมจะเริ่มทดสอบเจ้าตัว M2R Pro Warrior ครับนี่คือลักษณะแสงของเขานะครับแสงของเขานั้นจะเป็นสปอตตรงกลางนะครับแล้วก็มีสปิลที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะฮะอันนี้ผมจะส่องให้ดูอันนี้คือสปิลกว้างมากนะครับเลนโกโปรเกือบจะเก็บไม่หมดนะอันนี้คือเลนซูเปอร์ไวด์แล้วนะครับก็คือมุมกว้างสุดของโกโปรแล้วลักษณะแสงของเขานั้นจะเป็นสปอตตรงกลางกลมโตแล้วก็เข้มมากๆนะครับแล้วก็มีสปิลซึ่งตรงสปิลนั้นจะตัดขอบชัดเจนนะผมจะส่องให้ดูนี่ครับตรงสปิลก็จะมีตัดขอบระหว่างส่วนมืดกับส่วนสว่างเลยนะครับค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนี่คือค่าความสว่างระดับสูงสุดที่ 1,800 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่300เมตรนะครับผมจะส่องไปตรงจุดที่ประมาณ200เมตรนะครับประมาณ200เมตรโกโปรก็เก็บแสงได้นะครับเห็นแสงอยู่แสงอาจจะดรอปจากของจริงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยเซ็นเซอร์ด้วยข้อจำกัดของกล้องโกโปรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูระยะใกล้ๆนะอันนี้คือฉายเป็นทางเดินนะครับคราวนี้เรามาดูตรงต้นไม้บ้างนะครับแล้วก็ส่องเถียงนาผมจะลองปิดสวิตช์ดูนะครับปิดเสร็จปุ๊บแสงก็จะเป็นแบบนี้ครับเปิดใหม่อีกทีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เราลองส่องไปที่ต้นไม้ที่ระยะประมาณ100เมตรนะครับที่ระยะประมาณ100เมตรก็จะเห็นต้นไม้เป็นประมาณนี้นะครับแสงตรงกลางเข้มมากเลยนะครับในระยะ 100-200 เมตรนี่ค่อนข้างที่จะสบายสบายเลยเห็นรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะหันไปทางที่มืดสนิทนะนี่คือทางที่มืดสนิทนะครับจากนั้นก็จะทำการถือเดินให้ดูกล้องโกโปรก็จะได้เปรียบตรงระบบการสั่นด้วยนะครับเวลาถือเดินก็ไม่เวียนหัวภาพก็จะไม่สั่นมากเท่าไหร่นะนี่คือลักษณะแสงของเขานะครับตอนนี้ผมเปิดมาเกือบ3นาทีแล้วนะแสงน่าจะดรอปลงนิดหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าความร้อนที่มือผมที่ตัวไฟฉายเริ่มส่งต่อมาที่มือผมแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็คือลักษณะแสงของเจ้าตัว M2R Pro Warrior 1,800 ลูเมนระยะส่องไกล300เมตรนะครับเจ้าตัว GoPro นั้นเก็บแสงค่อนข้างดีนะครับเก็บลักษณะแสงได้กว้างมากๆสำหรับเลนส์ซูเปอร์ไวด์โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว Sensky P20 กันบ้างคราวนี้ผมจะเริ่มทดสอบเจ้าตัว P20 นะครับ Sensky P20 ที่ค่าความสว่างสูงสุดเลยก็คือ 1,600 ลูเมนนะครับจะเห็นลักษณะแสงของเขานะครับนี่คือลักษณะแสงค่าความสว่างระดับเทอร์โบครับ 1,600 ลูเมนระยะส่อง240เมตรนะครับแสงของเขาจะเป็นสปอตตรงกลางกลมโตนะครับแล้วก็มีความเข้มแล้วก็มีสปิลที่กว้างในระดับหนึ่งนะครับ
ขอบสปิลนั้นจะเห็นชัดเจนนะระหว่างส่วนมืดกับส่วนสว่างนะครับอันนี้จากการทดสอบดูคร่าวๆนะครับสปิลนั้นอาจจะน้อยกว่าของตัว M2R Pro Warrior นะครับคราวนี้เราไปที่ระยะ200เมตรนะครับจุดเดียวกันกับตัว M2R Pro Warrior นะครับแสงของเขานั้นส่องไปถึงนะครับแต่ว่าตัว GoPro นั้นอาจจะเก็บแสงได้น้อยหน่อยนะครับเป็นข้อจำกัดของตัว GoPro นะอาจจะได้น้อยกว่าที่ตาเห็นนะครับส่องตามทางตรงนี้คราวนี้หันมาตรงฝั่งตรงเถียงนาบ้างนะครับตรงต้นไม้ไม้แล้วก็เถียงนานะครับถ้าผมปิดไฟแสงก็จะประมาณนี้นะครับกดเปิดอีกทีแสงของเขานั้นเป็นลักษณะแบบกลมแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนมืดส่วนสว่างตัดขอบชัดเจนนะครับเราไปที่ต้นไม้ที่ระยะ100เมตรกันบ้างนะครับที่ระยะ100เมตรจากความสว่างระยะส่องไกลสุดของเขาที่240เมตรครับระยะประมาณ100เมตรนั้นไม่มีปัญหานะครับส่องถึงสบายๆนะนี่ก็คือรายละเอียดแสงที่เขาทำได้นะครับส่องต้นไม้ก็จะประมาณนี้ครับหันมาทางฝั่งที่มืดสนิทอีกทีนึงนะครับไม่มีแสงรบกวนก็จะได้ประมาณนี้นะครับแสงของเขาเป็นสายพุ่งตรงกลางเข้มมากๆนะครับอันนี้ตรงบริเวณสระน้ำก็ส่องในจุดเดียวกันเลยกับเจ้าตัว M2R Pro Warrior นะครับใครทำได้ดีขนาดไหนก็เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยเดี๋ยวผมจะส่องทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็ทดสอบของใครของมันก่อนจากนั้นก็จะส่องทั้งคู่สลับกันแล้วก็ส่องพร้อมกันนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาทดสอบกันแบบชัดๆเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวนั้นจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเริ่มที่ตัวแรกครับเป็นตัว M2R Pro Warrior นะครับตำแหน่งผมจะล็อกตำแหน่งกล้องไว้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มือผมก็จะถือไว้ตรงจุดนี้ให้ดูแสงเทียบกันเลยนะครับนี่คือ M2R Pro Warrior ที่ 1,800 ลูเมนนะครับแสงก็จะเป็นแบบนี้นะคราวนี้เรามาดูที่ตัว Z-Sky P20 นะครับ 1,600 ลูเมนนะครับตำแหน่งกล้องจุดเดียวกันแล้วก็ถือไฟฉายที่จุดเดียวกันนะครับอาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะตรงนี้ใช้กล้อง GoPro นะครับเลนส์ซูเปอร์ไวด์ในการเก็บภาพนะครับก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างทั้งคู่นะก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับนี่คือตัว Z-Sky คราวนี้ผมจะเปิดพร้อมกันนะครับฝั่งขวาเป็น Olight M2R Pro Warriorฝั่งซ้ายเป็น Z-Sky P20 นะครับ P20 ครับ M2R ครับ P20 ครับ M2R ครับทั้งคู่ครับจะเห็นว่าลักษณะแสงนั้นก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า M2R Pro Warrior นั้นอาจจะกว้างกว่านิดนึงนะอุณหภูมิของแสงนั้นตัว P20 นะครับ Z-Sky P20 นั้นจะออกขาวๆกว่านะครับส่วนตัว M2R Pro Warrior ออกจะออกสีออกเหลืองๆนะครับก็ให้ความแตกต่างในเรื่องของแสงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะจากลักษณะของแสงนะครับคราวนี้เรามาดูการส่องไปในบริเวณที่มีต้นไม้แล้วก็เถียงนาบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัว M2R Pro Warrior นะครับจาก Olight นะครับก็จะให้แสงประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือดูลักษณะของแสงแล้วก็การส่องสายไปมานะครับจากตอนแรกนี้ถ้าปิดไฟนี่ก็คือมืดเลยนะครับผมจะปิดให้ดูก่อนแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งก็จะให้แสงประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูเจ้าตัว Z-Sky P20 กันบ้างนะครับเปรียบเทียบในจุดเดียวกันไปเลยโอเคครับนี่ก็คือเจ้าตัว Z-Sky P20 นะครับจะเห็นว่าแสงของเขานั้นจะค่อนข้างที่จะมีตัดขอบระหว่างส่วนมืดกับส่วนสว่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแสงของเขานั้นจะไม่ทั่วในบริเวณที่เลนของ GoPro จับได้นะครับก็จะมีส่วนมืดอยู่นะครับแสงเขาก็จะอยู่ตรงกลางนะครับผมสายมาทางซ้ายสายมาทางขวาแล้วก็ส่องด้านบนต้นไม้นะครับ
แสงของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมพยายามให้ลำแสงอยู่ตรงกลางของจอ GoPro นะครับเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างทั้ง2รุ่นนะครับคราวนี้เราก็มาดูเปรียบเทียบสลับกันไปมาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือ Zen Sky P20 นะครับคราวนี้มาดูตัว Olight M2R Pro Warrior กันบ้างนะครับของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของแสงพอสมควรนะครับทั้งความกว้างแล้วก็ลักษณะของแสงนะครับโอเคครับเราก็ทดสอบกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฟฉาย2รุ่นจากทาง Olight แล้วก็ Zen Sky นะครับก็ได้เห็นความแตกต่างพอสมควรนะสำหรับไฟฉาย2รุ่นนี้นะครับก็สเปคใกล้เคียงกันนะครับส่วนระดับแสงแล้วก็แสงที่ได้นะครับของเขาก็จะมีความแตกต่างกันตามที่สเปคเขาให้มานะครับก็เห็นผลพอสมควรนะครับสำหรับใครที่สนใจไฟฉาย2ตัวนี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่ใต้คลิปเผื่อใครสนใจอยากซื้อมาใช้งานหรือชอบตัวไหนก็เข้าไปหาเลือกดูนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับไฟฉายตัวใหม่ๆของผมยังไม่ค่อยมีตัวใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตอนนี้จะทำคอนเทนต์ในเรื่องของการเทียบแสงโดยจับคู่เปรียบเทียบนะครับใครอยากดูตัวไหนชนกับตัวไหนนะครับถ้าผมมีผมจะมาทำรีวิวแล้วก็เทียบแสงให้ดูกันนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยว่าอยากดูตัวไหนนะครับหรือว่าถ้าตัวไหนที่ผมยังไม่มีแต่ว่าหลายๆคนอยากดูผมก็จะหาตังค์ไปซื้อมานะครับมาทดสอบถ้าไม่แพงจนเกินไปนะส่วนถ้าตัวไหนที่มันมีอยู่แล้วก็เอามาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดยก็จะใช้กล้องตัวนี้แหละ GoPro นี่แหละเพราะว่ามันเห็นลักษณะแสงค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็กว้างมากๆนะครับก็สะดวกด้วยถ่ายทำง่ายด้วยนะครับก็จะทำคลิปออกมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะจบการทดสอบไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับรอบถัดไปอยากดูคลิปตัวไหนแบทเทิลกับตัวไหนตัวไหนชนกับตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนลิงก์ไฟฉายทั้ง2รุ่นนี้ถ้าใครสนใจอยากได้ก็ผมจะใส่ลิงก์และก็รายละเอียดของตัวไฟฉายทั้ง2ตัวนี้ไว้ใต้คลิปครับผมสำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม